ุสาวรีย์สามกษัตริย์หน้าศาลาว่าการมณฑลพะยัพสามกษัตริย์ก็คือพญางำเมืองพญามังรายหรือพญาเมงรายแล้วก็พระร่วงหรือพ่อคุรังคำแหงมหาราชตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามีหอพระถ่ายล้านนาอยู่นี้ด้วยหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อยู่ด้านหลังศาลาว่าการมณฑลพยัพวัดทุงยูศาลานี้เป็นรูปปั้นพระเกจิหลายรูปบวชสไตล์ล้านนาหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่นี่สีเกิดโอ้ต้นโพยักษ์เลยนี่เป็นโบสถ์สมัยล้านนาอาคารข้างในมีพระธาตุเจดีย์อยู่ด้านหลังธาตุเจดีย์สีขาววัดพระสิงห์วรมหาวิหารสิงห์สีขาว2ตัวข้างในโบสถ์ข้างในสวยมากศิลปะล้านนาพระเกจิยืนอยู่ด้านหน้าโบสถ์ด้านนี้เป็นอาคารยุคเก่าๆน่าสนใจด้านหลังก็น่าสนใจมีอาคารอะไรมีเจ็ดยอดเจดีย์โผล่มาด้วยเจอแล้วเจดีย์สีเหลืองเจดีย์สีทองเหลืองอารามองค์ใหญ่โอ้นี่คือโบสถ์ไม้น่าสนใจมากโบสถ์ไม้ด้านในมีโบสถ์เก่าๆเป็นปูนก็มีเป็นบทไม้ก็มีนี่เป็นเจดีย์เหลืองอร่ามที่มองจากด้านนี้ด้านหลังนี่คือบทไม้สวยมากวัดผาบ่องมังคลารามมีพระใหญ่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลอุดมโชคปางชนะมารมีเจดีย์สีเหลืองอร่ามอยู่ข้างหลังโบสถ์ปราสาทสาธารณะหนองบวกหาดอยู่ใกล้ๆคูเมืองอยู่ข้างในโอ้ร่มรื่นมีน้ำมีที่นั่งเล่นเดินเล่นมีน้ำพุด้วยนี่เป็นสัญลักษณ์อะไรเนี่ยคนพักผ่อนเยอะยังเช้าอยู่ออกกำลังกายเอาดูน้ำพุสวยๆมีเสียงนกร้องด้วยนี่น้ำพุสวยจังโรงพยาบาลสวนปรุงอยู่ตรงข้ามหนองบวกหาดตรงนี้เป็นคูเมืองช่วงที่เปิดน้ำพุสวยมากเอาเห็นตรงคล้ายๆมีน้ำตกด้วยกำแพงเมืองแล้วก็มีช้าง3ตัวOh,
มีความฝันตั้ง30ปีกว่าจะบรรลุฝันได้ครูก็คิดเหมือนกันครูทำงานมา30ปีครูก็ฝันเหมือนกันแต่ตอนนี้ในทวีปเอเชียครูก็ไปมาหมดละทั้งที่ไม่เคยคิดว่าเราจะมาตรงนี้ได้นะจากลูกชาวนาธรรมดาก็สามารถไปได้เหมือนกันทุกคนต้องไปให้ถึงฝันแล้วก็ฝันให้ไกลแล้วก็ไปที่ถึงนะคะตั้งความหวังไว้เลยค่ะในนามระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก็ขอพระคุณท่านอาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆว่าสมัยนี้ถ้าเราจะฝันแค่บ้านเราฝันแค่อยู่แค่หนังโรงสารคดีสันกำแพงเท่านั้นเราก็คงมีไม่มีโอกาสไปข้างหน้าได้ค่ะขอพวกเราปรบมือให้ท่านอาจารย์อีกครั้งนึง